over of making up the past and feeling สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหน้าร้อนปีนี้นะคะอากาศเนี่ยร้อนจริงๆเลยล่ะค่ะและเขามีการคำนวณกันเอาไว้นะคะว่าอุณหภูมิของอากาศนั้นจะอยู่ที่ประมาณ36ถึง40องศาเชียวล่ะค่ะและอากาศร้อนๆแบบนี้ล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่เรารู้จักนั้นป่วยเป็นโรคที่มาจากความร้อนได้นะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บคุณผู้ชมบางคนอาจคิดว่าครูดกำลังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษหรือว่าโรคท้องร่วงนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกโรคนึงค่ะลองเดาเล่นๆดูนะคะว่าจะเป็นโรคอะไรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดความร้อนแล้วก็น้ำค่ะ You can find him sitting on your doorstepป่วยที่มากับหน้าร้อนแดดแรงๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือภาวะลมแดดและการเพลียแดดซึ่งทางการแพทย์นั้นถือว่าทั้งสองโรคนี้อันตรายมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคดีนะคะคุณผู้ชมที่ทั้งภาวะการเพลียแดดและโรคลมแดดนั้นเรายังสามารถป้องกันได้ค่ะร่างกายของคนเราโดยปกติแล้วจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ36ถึง37องศาเซลเซียสนะคะแต่จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าที่บอกขณะที่เราออกกำลังกายหนักๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงตอนที่เราโดนแดดนานๆหรือรับความร้อนจากการที่อยู่ในที่อบไม่มีอากาศถ่ายเทซึ่งร่างกายก็จะต้องสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่ในร่างกายออกไปอย่างต่อเนื่องและถ้าไม่ได้รับน้ำเข้าไปทดแทนร่างกายก็จะค่อยๆมีอาการอ่อนเพลียมึนงงกระสับกระส่ายและในบางรายที่เป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราซึ่งไม่เคยเจอแดดแรงๆหรือว่ารับรังสีความร้อนแบบนี้ก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะอาเจียนเป็นตะคริวชีพจรจะเบาลงแต่จะเต้นในจังหวะที่เร็วขึ้นและอาจเสียชีวิตแบบเฉียบพลันทันทีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพบคนที่มีอาการอย่างที่กูดได้เล่าไปในตอนต้นก็ควรรีบพาเขาเข้าไปพักในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทมีลมพัดผ่านแล้วให้จิบน้ำแก้กระหายหรือถ้ามีอาการมากกว่านั้นอาจใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวและให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะอยู่เมืองร้อนอย่างประเทศไทยนี้นะคะเราก็คงจะหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้จักแก้ไขแล้วก็เข้าใจก็จะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหน้าร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมการที่เราใส่เสื้อผ้าที่โปร่งบางสวมหมวกหรือว่าใช้ร่มบังแดดแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอก็จะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะแต่ว่าเรื่องความร้อนทางใจนี่สิคะเราก็คงจะต้องทำใจให้สบายผ่อนคลายก็น่าจะช่วยได้บ้างนะคะถ้าเราเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจชีวิตก็จะมีความสุขนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ